นะคะลูกหม่องก็แอบยุ่งนิดหน่อยค่ะเพราะว่าต้องตอบคนที่มาสมัครเป็นสมาชิกนะคะแต่ก็ไม่หวั่นค่ะสบายๆค่ะไม่รู้ว่าพริตตี้ของเราได้ไปถึงไหนลูกว่าเป็นไงมั่งยอดขายทะลุเป้าใช่ไหมน้องไปอยู่ตรงนั้นน่ะใช่ไหมลูกโอ้ดีมากดีมากค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะที่เราจะได้ดูน้องหมาที่เป็นสุนัขยอดกตัญญูแล้วนะคะวันนี้เจอไฮของเราเนี่ยนะคะยังรวบรวมนะคะสุนัขหลากหลายสายพันธุ์นะคะที่หาดูกันยากๆเนี่ยนะคะมาหน้าบูธนี่เลยค่ะไปดูกันเลยดีกว่าค่ะน่าตื่นเต้นทีเดียวเชียวถึงน้องหมาสายพันธุ์หายากที่พี่ลูกโป่งพูดถึงไปมีเพียงไม่กี่ตัวในประเทศไทยค่ะพวกเขาจะหน้าตาเป็นยังไงมีกี่สายพันธุ์เราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะใช่แล้วล่ะครับน้องวาซาบิสุดสวยมางานเพ็ทเอ็กซ์โปทั้งทีไม่ว่าจะเป็นน้องหมาหายากแค่ไหนเจอหายก็ไม่เคยทำให้คุณผู้ชมผิดหวังอยู่แล้วล่ะครับแน่ใจนะคะว่านี่คือน้องหมาหมาหรือหมีก็คุณขาตัวเบลเลอร์เลยเดี๋ยวเราเริ่มกันจากสายพันธุ์แรกก่อนเลยแล้วกันเนาะนะคะกับทางด้านของนิวฟาวแลนด์ค่ะต้นกำเนิดของเขามาจากที่ไหนคะต้นกำเนิดของนิวฟาวแลนด์จริงๆแล้วคือมันยังไม่ชัดเจนบางคนก็บอกว่ามาจากอังกฤษบางคนก็บอกว่ามาจากแคนาดารัฐนิวฟาวแลนด์นะคะการเลี้ยงดูล่ะคะค่อนข้างยากค่ะเกี่ยวกับเรื่องขนแล้วก็น้ำหนักตัวของเขาแล้วลักษณะพิเศษของน้องหมาสายพันธุ์นี้ล่ะคะเขาเป็นยังไงบ้างที่เท้าเขาอะค่ะที่อุ้งเท้าจะมีพังผืดพังผืดใช่ค่ะจะไม่เหมือนสุนัขพันธุ์อื่นๆนะคะเพราะว่าเป็นยังไงเอ่ยยังไงคะจะเป็นพังผืดอย่างนี้แต่ว่าถ้าลองไปเปรียบเทียบกับของอลาสกันเนี่ยจะแตกต่างกันแล้วอุปนิสัยของน้องหมาสายพันธุ์นี้ล่ะคะมีนิสัยที่อ่อนโยนที่สุดในบรรดาหมาทุกสายพันธุ์จริงเหรอมาถึงทางด้านนี้กันบ้างค่ะกับสายพันธุ์อลาสกันมาลามูดนั่นเองค่ะอย่างตัวนี้นี่คือโตเต็มที่หรือยังเอ่ยยังไม่สุดน้องมาคัสน้ำหนักอยู่ที่เท่าไหร่แล้วคะคุณลิกี้ช่วงนี้55ครับถ้าโตเต็มที่นี้จะได้น้ำหนักถึงประมาณเท่าไหร่คะน่าจะอยู่ที่60ได้เพิ่มมาอีก5กิโลเลยโอ้โหทั้งสวยแล้วก็สง่านะครับสมกับเป็นน้องหมาสายพันธุ์หายากจริงๆเลยนะครับว่าแต่สายพันธุ์ต่อไปดูลายของน้องเขาสิครับนี่มันน้องหมาหรือว่าเสือกันแน่ครับนี่สำหรับสายพันธุ์ฟิล่าบราซิเลโรนะคะเขามีต้นกำเนิดมาจากที่ไหนบราซิลครับต้นนี้ก็นำเข้ามาจากบราซิลแสดงว่าเป็นสายพันธุ์แท้เลยใช่ครับใช่ครับสายพันธุ์นี้เขามีจุดเด่นอยู่ที่อะไรเอ่ยจริงๆแล้วอยู่ที่นิสัยอะครับนิสัยเป็นยังไงคะสุนัขเฝ้าบ้านดีที่สุดอะครับแล้วดุร้ายไหมเขาจะดุมากครับคือกับเจ้าของเขาจะขี้อ้อนมากเลยนะพอระยะแก่กว่านี้สักนิดนึงเขาจะเริ่มดุแล้วครับการเลี้ยงดูเขาแล้วใครยากไหมอากาศจะไม่มีปัญหาครับจะมีก็คือเขาตัวใหญ่ฮะเริ่มพื้นข้อกระดูกอาจจะมีปัญหาถ้าเกิดว่าเลี้ยงไม่ดีครับเขามีวีรกรรมที่ทำให้เราประทับใจเขาบ้างคือเขาอ้อนตลอดนะครับคือที่นั่งเนี้ยก็ขึ้นมาซุกมาซุกอย่างเงี้ยใครซุกใครกันแน่คะเขาจะขึ้นมาปีนป่ายผมนะครับแล้วเขาตัวใหญ่ฮะก็น่ารักไปอีกแบบมาถึงสายพันธุ์สุดท้ายครับเราไปดูกันสิครับว่าเขาจะมีความน่ารักกันแค่ไหนสายพันธุ์โดโกอาร์เจนติโนสายพันธุ์นี้เขามีต้นกำเนิดมาจากประเทศอะไรคะเนี่ยต้นกำเนิดจริงๆนะครับมาจากประเทศอาร์เจนตินาตอนนี้ในประเทศไทยนะครับก็คาดว่าน่าจะมีอยู่ไม่น่าจะเกิน300ตัวจุดเด่นนะคะของสุนัขสายพันธุ์นี้ผมเรียกเขาว่าเป็นfamily dog ครับเข้ากับทุกคนในครอบครัวได้ค่ะค่ะแล้วคนนิสัยของเขาดุไม่เอ่ยคนในครอบครัวนี่จะไม่ดุนะครับแต่กับคนที่แบบมีไม้อยู่ในมือคนที่ชอบดื่มเหล้าค่ะถ้าไม่ใช่เจ้าของเขาจะมีอาการครับค่ะแล้วอย่างที่เห็นแล้วค่ะที่ลักษณะหูนี่คือมันมี3ลักษณะครับค่ะค่ะหูแบบนี้คือธรรมชาติของสุนัขดกคือออกมาพอเริ่มโตละจะเป็นแบบนู้นก่อนอย่างนี้เลยเขาเรียกว่ากีบดอกกุหลาบมาน้องฟุกนี่จะเป็นแบบการตัดแบบสั้นเอาเป็นว่าไม่ว่าจะเลี้ยงน้องหมาสายพันธุ์ไหนถ้าเราเลี้ยงดูเขาเป็นอย่างดีเขาก็จะซื่อสัตย์และเป็นเพื่อนของเราไปตลอดทั้งชีวิตของเขาเลยล่ะครับตอนนี้ก็ได้เวลาไปพักดูแฟชั่นโชว์ปลอกคอจากชมรมเฟรนด์บูลด็อกที่รับรองได้ว่าไม่ซ้ำแบบใครเลยแน่ๆค่ะเพราะเขาทำมาจากงานฝีมือล้วนๆเลยค่ะและนี่แหละครับกับปลอกคอแฮนด์เมดที่เกิดมาจากความรักความผูกพันระหว่างเจ้าของกับเจ้าตูบแสนรักครับที่ทำออกมาแล้วสวยงามไม่เหมือนใครจริงๆเลยนะครับทำไมถึงทำเป็นปลอกคอเอ่ย
ก็จริงๆแล้วเนี่ยตอนที่เราเลี้ยงเฟรนด์บูลด็อกเนี่ยค่ะคือคอเขาใหญ่มากแล้วพอดีว่าของที่เขาใส่ได้เราก็ไม่ชอบตอนแรกคิดว่าทำปลอกคอเฉยๆมันก็ดูธรรมดาไปนิดนึงเราก็เลยคิดว่าเอฟของคนเนี่ยมันก็จะมีพวกแบบพวงกุญจงพวงกุญแจที่แบบสลักช่องสลักชื่ออะไรมากมายทีนี้เราก็เลยคิดว่าทำไมของน้องหมาไม่มีบ้างเราก็เลยคิดว่าถ้าไม่งั้นเนี่ยเราก็สลักชื่อมันซะเลยคนเบอร์โทรศัพท์เบอร์เราชื่อเราทางด้านโน้นจะมีหลากหลายแบบเลยป้ายชื่อเนี่ยเรามี2แบบก็คือว่าจะเป็นแบบติดคอแบบนี้ค่ะหรือว่าเป็นแบบห้อยคอชาญนายแบบแล้วก็นางแบบของเราก็พร้อมแล้วน้องหมาที่มาเดินเนี่ยนะคะอยู่ในชมรม French Bulldog ถ้าพร้อมแล้วค่ะเชิญพบกับ Fashion Show ประคอ DIY จากชมรม French Bulldog ค่ะอันนี้มาพร้อมกับคอนเซปต์เขาเรียกว่าอะไรนะที่ปิดตาข้างหนึ่งตลาดจอดพี่ข้าหายไปไหนคะกอบคอน้องอันนี้เนี่ยจะเป็นสายต่อแต่ว่าพี่กอบเนี่ยเขาต่อสองสีมาแล้วค่ะตัวนี้ชื่อน้องแบทแมนค่ะโอ้โหอันนี้ก็เป็นหนังของแบทแมนเนี่ยเป็นหนังขาวผสมกับหนังแตกมีทั้งหนังกรอบนะคะหนังแตกแล้วก็หนังปกติด้วยนี่สวยงามมากๆค่ะนี่แบบว่าหน้าตาก็แบบว่าออกแนวเหมือนดุนิดนึงแต่มองต่ำลงไปค่ะรองเท้าสีชมพูเข้ากับหน้าตามากนะคะและนี่ก็เป็นปลอกคออีกหนึ่งแบบใช่ค่ะก็เรียกซื้อไป2แบบค่ะก็คือเป็นแบบเป็นแท็กที่มีชื่อน้องเขาแล้วก็เบอร์โทรศัพท์อีกอันนึงก็คือแบบติดคอเป็นสายสีเหลืองสุดเจ๋งเลยใช่ไหมล่ะครับกับปลอกคอ DIY ถ้าคุณผู้ชมสนใจนะครับก็สามารถติดต่อคุณพี่เขาได้เลยครับ